This was his fate. หลังจากการหายไปของลาทาลอสและคำทำนายของปีกแห่งการล่มสลายจึงเกิดเป็นเรื่องราวการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบของคำทำนายแห่ง Wing of Ruin สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับซีรีส์ Monster Hunter Story to Wing of Ruin นั่นเองครับอีกหนึ่งซีรีส์ภาคต่อของ JRPG Spin-off อย่าง Monster Hunter ที่โด่งดังจากค่าย Capcom นะครับจนได้สานต่อภาคแยกที่มีเนื้อเรื่องนะครับที่จริงจังและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับของเหล่าไรเดอร์ที่ต้องออกตามหานะครับการหายไปของมังกรลาทาลอสพร้อมกับอีน่าหญิงสาวผู้ปกป้องไข่แห่งลาทาลอสและระบบเกมเพลย์นะครับจะเป็นรูปแบบเทิร์นเบสที่จะให้เลือกคำสั่งสลับไปมานะครับระหว่างผู้เล่นและศัตรูนะครับตามสไตล์ JRPG นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถสลับอาวุธไม่ว่าจะเป็นค้อนดาบใหญ่หรือธนูระหว่างการเล่นได้อีกด้วยครับและแน่นอนครับการเป็นเกมแนวสไตล์ JRPG เนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ครับซึ่งสกิลในเกมนี้ฮะก็ค่อนข้างเวอร์วังอลังการครับให้เราได้สนุกกับการเลือกใช้สกิลอย่างแน่นอนครับและอีกระบบหนึ่งเลยครับที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือระบบการฟักไข่ครับที่จะให้เรานะครับหาไข่มอนสเตอร์มาฟักครับและทำการฝึกฝนเพื่อออกเดินทางและสู้ไปกับเราด้วยครับพอไข่ฟักเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็สามารถตั้งชื่อมอนสเตอร์ของเรานะครับแล้วก็สามารถเช็คสกิลที่ติดตัวกับมอนสเตอร์มาได้อีกด้วยครับและในเกมนี้ครับก็ให้อิสระในการเลือกเพศของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับเรานะครับสามารถสร้างตัวละครของเรานะครับที่จะดำเนินเนื้อเรื่องไปในเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทรงผมหน้าตาหรือแม้กระทั่งเสียงครับแล้วเวอร์ชันที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นเพียงแค่เวอร์ชันเดโมเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถไปโหลดได้ที่ eShop ของ Nintendo เลยครับซึ่งตัวเกมเต็มนะครับก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่9กรกฎาคมนี้นี่เองครับหากคุณเป็นคนนึงที่ชอบ JRPG นะครับชอบระบบเทิร์นเบสและก็เป็นแฟนตัวยงของ Monster Hunter นี่คืออีกซีรีส์นึงที่ไม่ควรพลาดครับกับ Monster Hunter Story 2 Wing of Ruin นั่นเองครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ